เอาแล้วผมกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับอยู่ผมไปคิลเลอร์นะฮะก็วันนี้เราจะมาทำชาเลนจ์อะไรครับพี่มอนพูดไอ้สัตว์เฮ้ย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 ยัง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 เดี๋ยวผมอธิบายให้นะครับวันนี้เราพวกเราจะมาทำชาเลนจ์ที่มีชื่อว่าอะไรนะพูดหยาบทำไมพูดพอดีกว่าคือเราห้ามพูดคำหยาบทุกชนิดครับไม่ว่าอย่างไรเราจะพูดให้เพราะที่สุดไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างเมื่อกี้คือตัวอย่างที่แบบว่าใช่โดนที่จะโดนบทลงโทษแน่นอนนะผมใช่ครับไม่เข้าเกมครับไอแอนิมอลไม่อย่างนั้นก็ไม่ได้แอนิมอลก็ไม่ได้เว้ยเข้าใจเปล่าว่าถ้ามีคำหยาบเราต้องสุภาพที่สุดเราด่าทางอ้อมก็ไม่ได้ด่าทางอ้อมก็ไม่ได้เว้ยทางตรงก็ไม่ได้เว้ยคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่แบบว่าพวกเรานี่จะเรียบร้อยที่สุดนะฮะนี่จะเป็นคลิปที่น้อยที่สุดนะครับเพราะว่าผมว่าคนที่แบบพูดคำหยาบไปอย่างประจำอย่างไอ้ลักกี้กับไอ้มอนนี่น่าจะไม่ไหวน่าจะชักชักตายพี่ว่าพี่ผมขอไม่พูดนะครับผมจะปิดไมค์แล้วก็บ่นอยู่หลังไมค์ไม่ได้ห้ามทำอย่างนั้นไม่ได้ห้ามทำอย่างนั้นครับโอเคนะพร้อมเริ่มนะครับผมใครมั่งหรือเริ่มเลยเริ่มเลยดีกว่าเพราะยังไงทุกคนในช่องเราก็รู้หมดแล้วว่าพวกนี้คือใครครับใครถ้าเกิดเราเข้าฟังผมนะถ้าเกิดเราเข้าเกมแล้วเราจะพูดคำหยาบไม่ได้เลยนะเว้ยไม่ได้กูมึงก็จะพูดไม่ได้นะเว้ยตรงรีบพูดตอนนี้ก่อนไหมคำพวกเรียบร้อยไอ้มอนไอ้มอนไอ้นกเกลียดมึงไอ้คนพิมพ์มีปากด้วยคำว่าเราเข้าเนี่ยที่เขาจะมาลุมปันคำว่าเว้ยก็พูดไม่ได้นะเว้ยไอ้ก็พูดไม่ได้ได้เราจะกลายเป็นผู้ดีอย่างเต็มตัวใช่เราจะกลายเป็นติ่มแบบเต็มตัวเราควรบอกบทลงโทษไหมครับบทลงโทษของเรานะครับลงโทษทำอะไรเราไม่ได้คิดครับเฮ้ยเราคิดไปแล้วเนี่ยคิดไปแล้วเนี่ยทำอะไรตุ๊ดตุ๊ดร้อยแปดสิบวิตุ๊ดร้อยแปดสิบวินะครับแพ้ในที่นี้คือพูดหยาบก่อนคนแรกใช่ครับคนเดียวใช่ครับผมได้ครับแน่นอนครับครับผมไม่แพ้แน่นอนครับผมเป็นเด็กดีนะฮะผมก็คงไม่รู้เหมือนกันนะฮะผมผมว่าผมไม่โดนแน่นอนนะเฮ้ยตอนนี้ผมเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยผมก็อินโดนแน่นะโอ้เจอท้องเจอแท่งท้องด้วยเหรอเจอเลยว่าจริงเราพูดดีๆกันก็ได้นะครับเราไม่ต้องทำเสียงแบบไม่เข้าใจกันก็ได้จะดัดเสียงกันทำไมครับโอ้สวัสดีพี่ 0.2 โอ้สวัสดีน้องม่อนโอ้ยใครน่ะอุ้ยรักขโมยนี่นะอุ้ยน้องรักขโมยอุ้ยทำไมผมหาทองไม่เจอเลยไปเจอแล้วเจอแล้วไอ้ยะเฮ้ยพี่ปาร์คครับอุ้ยครับผมเราไปตามผมมาแล้วกันครับพี่ปาร์คได้ครับผมจะไม่โดนพี่ม่อนฆ่าใช่ไหมครับไม่เดือดครับโอเคครับพี่อาจจะโดนพี่มั่นตุ๋ยก็ได้ครับทำไมเสียงพี่ลักกี้เป็นอย่างนั้นเจ็บคอพี่ครับพอดีว่าไปดัดเสียงพี่ลักกี้รีบผมนี่หาคำเปรียบเทียบไม่ได้เลยครับคือแบบว่าไม่ได้ทุกคนครับคือก่อนอื่นนะครับทำไมพี่นุ้ยเขายืนเงียบๆครับพี่นุ้ยครับพูดด้วยครับพี่นุ้ยไม่พูดถูกลงโทษนะครับคุณโดนแล้วครับผมไม่รู้ครับโอเคครับเก็บทองทุกคนครับทำไมตอนนี้ฆาตกรยังไม่เริ่มทำไมฆาตกรยังไม่เริ่มฆ่าเลยครับไม่รู้สิครับคือพี่นุ้ยครับผมว่าฆาตกรน่าจะเป็นลักกี้นะครับดูแบบเสียงที่แบบป้องแบลครับป้องกี้ปีครับเสียงที่มีความป้องแบลเกินเหตุจำเป็นผมว่าลักกี้ปีแน่เลยครับผมว่าลักกี้ปีแน่นอนครับเฮ้ยลักกี้ปีแน่เลยครับอย่ามายุ่งกับเราได้ไหมใครคนหัวสีม่วงธรรมดาพี่ป้องครับพี่ป้องครับครับใครถามครับมันอยู่ใกล้ๆนี่ครับไม่ได้พูดกับน้องม่อนครับใครถามพี่ครับน้องม่อนหูปากแล้วก็ไปทานข้าวนะครับผมพูดกับลักกี้อยู่ครับใช่ไหมลักกี้จริงหรอครับจริงครับไม่บอกไม่รู้อะไรนะครับจริงครับจริงหรอครับผมรู้สึกอึดอัดจังเลยครับไม่ได้ใครเหรอครับแต่ผมสงสัยเกี่ยวฆาตกรนะทำไมเขานิ่งขนาดนี้เขาเอฟเคฆาตกรไม่ฆ่าเลยครับโอ๊ย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 ผมตายว่ะผมตายว่ะผมตายผมตายผมตายใครใครไม่ผมโดดตึกตายเอาเอาโดดตึกตายเลยเหรอครับอุ้ยก็ได้เลยอุ้ยสองเท้าอุ้ยอุ้ยใครหนุ่ยหนุ่ยสมาหนุ่ยสมาหนุ่ยสมาซินจูซังอุ้ยพี่หนุ่ยว่าพี่หนุ่ยเป็นนะครับเกิดอะไรขึ้นพี่ลักกี้พี่ต้องช่วยผมนะเอ้ยพี่ตกไหมคุณก็มีธนูอะครับไม่ก็ช่วยผมยิงกันเผื่อผมยิงพลาดใช่ครับแต่ผมเพราะว่าคนอยู่กับผมเฮ้ยคนนู้นคนนู้นเหมือนไว้ใจไม่ได้พี่หนุ่ยพี่หนุ่ยเอ้ยกูก็อุ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เอ้ยไม่เมื่อกี้ลักกี้พูด
เฮ้ยเมื่อกี้พูดอะไรเมื่อกี้พูดคำว่ากูอ้าว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 กูจะไม่เล่นเบอร์เลยไอ้สัตว์กูไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ยขยายความชาเลนจ์อีกไอ้สัตว์เฮ้ยแล้วมันโดนผมคิดว่าคนแรกที่จะโดนน่าจะเป็นเอมอนมากกว่าไม่น่าเลยครับพี่ลักกี้ครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่น้องไปทำเอางี้นะเว้ยพี่ลักกี้ถ้าเกิดลักกี้ไม่ทำมาใน1อาทิตย์นะครับผมน้องทุกคนนะถล่มดิไลท์พอนเทลลักกี้เลยครับได้ครับได้ถล่มดิไลท์เลยครับผ่านแน่นอนเราจะอ่านซับเขาทุกคนต้องอ่านซับพี่ลักกี้นะครับถ้าเกิดพี่ลักกี้ไม่ทำภายใน1อาทิตย์นี้นะครับผมเงี้ยใช่ครับแล้วทำไมเราได้ด่านซ้ำทำเนี่ยเราหาคนที่2นะครับคนที่2ถือว่าพี่ลักกี้เค้าไม่รู้ทำไมพี่ลักกี้ไม่ยอมทำนะเว้ยปกติอ่ะไม่รู้ทำไมถือว่าเรามาหาผู้โชคร้ายคนที่2แล้วกันนะครับอ๋อมีคนที่2ด้วยอ่ะไม่ลักกี้ไม่ยอมทำเว้ยไม่ชอบทำไม่รู้ทำไมคือบังคับมันก็ไม่ทำอ่ะอย่างงี้ก็ได้เหรอเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ยุติธรรมเลยครับใช่ครับผมไม่มีความยุติธรรมอยู่แล้วครับอ้าวผมเหมือนโลกนี้แต่คนที่ลงคลิปบ่อยๆอ่ะครับอย่างเช่นพี่ป๊ากับพี่ป้องอ่ะครับต้องทำนะครับพี่สัญญาว่าพี่จะไม่หลุดคำหยาบเหมือนน้องปาร์คแน่นอนนะน่ารักกี้ครับผมก็ไม่น่าจะหลุดนะครับพี่บอกเลยครับคลิปนี้พี่จะไม่มี18บวกแล้วก็จะไม่มีคำหยาบคายด้วยครับก็ดีแล้วนะครับเหมาะสำหรับเด็กเด็กจะได้ดูได้ใช่ครับผมเดี๋ยวน้องๆจะได้แบบแม่ครับพี่ครับพี่ปุ๊กพี่เขาพูดคำหยาบอีกแล้วโอ้ยเหี้ยตกเอ้ยพี่ป้องไม่ได้เลยไวมากต้องทำอะไรต้องตองมากมันยากพี่แจ๊บออกไปลบตู้เนี่ยมันยากนะเว้ยเฮ้ยพี่ต้องไม่คิดว่าพี่จะไปก่อนโอ้ยดีเลยเมื่อกี้พี่พูดว่าอะไรนะเฮียเฮียเต็มปากคุณเลยคูณใจพี่หลุดเฮียเลยพี่สรุปนะครับผมผลสรุปของมินิเกมนี้นะครับคือพี่ป้องทำ180วินนะครับพี่ลักกี้ทำ240วินะครับไอ้สัตว์ก็เกี่ยวอะไรก็มึงพูดคนแรกอ่ะไม่คือมันต้องมีความยุติธรรมบ้างไงบางทีแล้วพี่หนุ่ยนะครับทำ180พี่หนุ่ยทำ180วินะครับข้อหาที่ไม่ยอมพูดนะครับขอบคุณครับใช่ครับพี่หนุ่ยคือมันไม่ยุติธรรมเว้ยเออเพราะฉะนั้นเว้ยผมก็ทำได้พี่หนุ่ยทำ180วินะครับนะและให้ลงภายใน2วันนี้นะครับพร้อมกับพี่ป้องนะครับขอบคุณครับครับ2วันนี่เราคงต้องเล่นด้วยกันแล้วแหละภายใน2วันนี้นะครับใช่ครับผมว่าแยกกันดีกว่ามั้ยแยกกันนะครับแยกกันเล่นนะครับโอ้โหนุ้ยลาก่อนก่อนเดี๋ยวน้อยสัตว์เหี้ยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้จบไปตอนนี้นะครับผมถือว่าชาเลนจ์นี้ผมชอบชาเลนจ์นี้มากเลยว่ะเห็นป่ะโอ้ยไม่น่าพาผมบอกแล้วผมไม่โดนไงก็ผมอดทนได้ครับอืมผมก็อดทนได้ไงไอ้ผมแบบจริงผมแบบในตัวแล้วมันเป็นคนสุภาพอยู่แล้วไงพูดคำหยาบเพราะว่าพี่มอนเขาพูดไงผมก็ต้องพูดครับพี่ครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะเอ้าแม่งกูยังเซ็งกับตัวเองไม่หายพี่ป้องครับลงคลิปก่อนวันที่9นะครับขอบคุณครับเดดไลน์คือวันที่9เดดไลน์คือวันที่9ครับโอ้ my god โอเคครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าผมซีเกนเจิญครับบายบายบายครับผมครับบายกดไลค์กดซับช่างพวกกูด้วยซับกูด้วยโอเคครับโอเคครับเจอกันครับบาย